อนาคตฉันอยากเป็นเหมือนเขาดูซิว่าแกถูกสร้างมายังไงนายเป็นใครนายคือซางโปเราอยู่คนละฝ่ายฉันต้องตรวจสอบนายแน่บอกความลับอะไรให้ยาเขาไม่รู้จักความพ่ายแพ้หรอกแกหายหัวไปไหนมาตั้ง8ปีเนี่ยฉันจะไม่กล่าวหาผู้บริสุทธิ์ดีกับชู่คือเหรียญคนละด้านยิงฉันซะพวกเขาจะได้เชื่อใจรู้ไหมฉันทำอะไรมาบ้างฉันเชื่อใจนายมากกว่าใครทั้งหมดรักนายอย่างที่เป็นอยู่ไม่สนใจอดีตนายหรอกนายรู้อะไรไหมต่อมาเราทำงานที่บ่อนมาได้ระยะหนึ่งแม้ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จแต่เราก็อยู่กันอย่างอิ่มหนำสำราญจนกระทั่งวันหนึ่งนายบอกฉันว่าจะจากไปไปที่ไหนนายจะไปกับโคบี้โคบี้เป็นใครหัวหน้าแก๊งค้ายาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเอ็มนายจะไปพึ่งเขาเฮ้ยแกคิดว่าแกเป็นใครเอาไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตด้วยนะโกงกันเห็นเห็นเลยคนที่นั่งเก้าอี้เป็นใครอย่างนั้นเหรอหัวหน้ากลุ่มจิตอาวุธโคบี้ไม่ไม่ได้โปรดเถอะได้โปรดคิดอะไรอยู่เลยรู้จักฉันดีจังเลยนะตามเขาเราจะสบายเราจะได้เงินเพียบเขาค้ายานะเราอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่านะเคยบอกไปแล้วนี่ไอ้ดอฉันเป็นใครไอ้ดอฉันทำได้ทำไมฉันทำไม่ได้แล้วไม่นะเขาเป็นพวกขายยาเป็นอาชญากรตามเขาเราจะไม่ตายดีไม่ลองแล้วจะรู้เหรอพูดไปก็ไม่เข้าใจได้โปรดเถอะไม่ฉันจะฆ่านะเย้ผมอยากเข้ากลุ่มด้วยทำไมก็อยากทำงานกับฉันผมอยากก้าวหน้ามีความสำเร็จดีถึงหน้านายยิ้มแต่สายตาทำให้ฉันกลัวดวงตาแฝงด้วยความชั่วร้ายจะเดินบนทางที่ไม่หวนกลับฟังนะฉันไม่ไปหรอกนะก็อย่าไปดีกว่าพอขึ้นรถคันนี้แล้วไม่มีทางหวนกลับเข้าใจไหมฉันไม่สนฉันไปแน่พี่คิดเองนะเฮ้ยฟังก่อนสิรู้ไหมโคบี้กับลูกสมุนทำอะไรค้ายาเสพติดวางเพลิงฆ่าคนทำแต่เรื่องชั่วเงินที่ได้มาอาบไปด้วยเลือดนายไปร่วมก็จะเป็นพ่อค้ายาได้เงินค้ายาเหรอค้ายาแล้วไงจิกวางจิกวางผมพร้อมแล้วครับโอเคไปไปไปจิกวางจิกวางกลับเชียงไปกลับจะไปด้วยกันฉันพยายามเกลี้ยกล่อมนายแต่นายดื้อรั้นไม่ยอมฟังต่อมาได้ยินว่านายเป็นลูกสมุนช่วยเขาทำหลายอย่างล้วนเกี่ยวกับยาเสพติดยังฆ่าคนนี่ไม่ได้เห็นกับตาตัวเองจนวันหนึ่งได้เห็นรูปถ่ายใบนึงเลยเริ่มเชื่อว่าข่าวลือนั้นเป็นความจริง
หลังจากเห็นรูปใบนี้ฉันแน่ใจว่าข่าวลือนั้นเป็นความจริงนายกลายเป็นลูกสมุนโคบี้ฆ่าคนกับค้ายาต่อมาได้ยินว่านายลงมือฆ่าโคบี้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าแก๊งค้ายาแทนเขาแล้วก็เปลี่ยนแก๊งค้ายาที่มีไม่กี่คนเป็นแก๊งค้ายาติดอาวุธที่มีคนนับร้อยนายเป็นหัวหน้าใหญ่ที่สุดหลังจากนั้นฉันไม่เคยเห็นนายอีกเลยข่าวนายมีน้อยลงเรื่อยๆจนครึ่งปีก่อนฉันไปประเทศเอ็มเยี่ยมหลุมศพเมียบังเอิญจริงๆที่เจอนายหน้าประตูร้านเหล้าจือกวางอย่าไปเลยฟังฉันเฮ้ยจือกวางอย่าไปเลยใจเจ๊ก่อนรู้ไหมอันตรายมากนะอย่าไปนะโอเคไหมฟังฉันฟังนะจือกวางจือกวางจือกวางนายบุกไปในร้านเหล้าอย่าบ้าคลั่งฉันกลัวไม่กล้าตามไม่รู้ข้างในเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ได้ยินเสียงปืนพอวิ่งเข้าไปก็เห็นเจ้าแก่ร้านนอนจมกองเลือดมือนายถือปืนเพื่อจะฆ่าเขาลูกน้องวิ่งมาบอกให้นายรีบหนีเขาเรียกนายซางโปฉันเลยรู้ว่าข่าวลือพวกนั้นเป็นจริงซางโปคือนายหรือจึงว่าเป็นซางโปของฉันชื่อหวงเจิ้นอู่คนที่ฆ่าเขาก็คือซางโป๋งอภัยให้ด้วยจึกว่าไม่อยากให้นายเผชิญกับอดีตเผชิญกับเรื่องพวกนั้นดีแค่ไหนแล้วที่นายลืมอดีตพวกนั้นได้อยากจะจำได้ไปทำไมพี่กวางพี่กวางหลิวจื้อกวางพี่กวางหลิวจื้อกวางหลิวจื้อกวางพี่กวางไปไหนเนี่ยเป็นห่วงชะมัดเลยเจี๋ยซุ่ยฮะพักนี้หลิวจื้อกวางมีอะไรผิดปกติหรือว่าพูดอะไรแปลกๆบ้างไหมเปล่านี่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะ อ๋อจริงสิเมื่อคืนเขาฝันร้ายอีกแล้วก่อนหน้านี้ยังดีๆนี่นะตอนที่พี่กวางกับบรรเจงเปิดใหม่ๆฝันร้ายทุกคืนเลยนอนไม่หลับตลอดแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อวานหลังจากคุณมาหาที่ร้านรถดั้งเดิมกลับมาถึงก็นั่งใจลอยตกดึกก็เริ่มฝันร้าย
แล้วในฝันตะโกนอะไรนะไม่ใช่ฉันท่านผู้นำพี่กวางตื่นสิพี่กวาง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 นี่พี่ฝันร้ายอยู่ใช่ไหมถึงตะโกนแบบนี้เนี่ยพูดว่าไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันผมว่าพวกคุณทะเลาะกันใช่ไหมเปล่านี่เมื่อวานฉันพาเขาไปที่สนามบาสไม่เห็นมีพฤติกรรมแปลกๆเลยอ่ะเขาคิดอะไรอยู่กันนะเออพี่สะพายไม่ต้องห่วงนะพี่กวางก็นิสัยแบบนี้แหละมีอะไรชอบเก็บเอาไว้คนเดียวแบกไว้คนเดียวอาจจะถูกความจำ8ปีนั้นตามหลอนละมั้งไม่เป็นไรหรอกนะอีก2วันก็ดีขึ้นเรื่องนั้นไม่สนหรอกนะต้องหาเขาให้เจอเจ๋อซวยรอที่ค่ายมวยนี้นะถ้าเขากลับมาบอกฉันด้วยฉันไปหาก่อนไอ้นี่ระวังตัวด้วยนะอื้อถ้าเขากลับมาจะโทรบอกโอเคฉันจ่ายค่าตั๋วให้เขาเองโอเคไหมมาน้องชายมานั่งนี่มาฉันชื่อเย่ว่างหลงเดี๋ยวจือกว่างของคุณใช่ไหมเรามาสมัครงานซางคุณซางโปตั้งชื่อให้เราเพื่อทำงานในบ่อนฉันชื่อซางคุณนายชื่อซางโปเราได้ทำงานที่นี่แล้วใครไอดอลฉันเอสโกบาร์อนาคตฉันอยากเป็นเหมือนเขาเก่งกาจและโหดเหี้ยมโอ้ยแบมขอโทษขอโทษพี่ขอโทษหยุดนะผมเย่ว่างหลงฟ้าเป็นพยานนับจากวันนี้สาบานเป็นพี่น้องกับหลิวจือกวางต่อไปมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านคุณโคบี้ผมอยากเข้ากลุ่มด้วยเป็นลูกน้องผมอยากก้าวหน้ามีความสำเร็จถ้าตามเขาเราจะเป็นพวกค้ายาเป็นอาชญากรถ้าแบบนั้นเราก็กลับยิ้มเฉยไม่ได้อย่างนี้เล่าอยากกลับบ้านตัวเปล่างั้นเลยในหรือครอบครัวด้วยมาเถอะเร็วไปแล้วไปพี่ใหญ่มันน่ากลัวมากจริงๆหลิวจือกวางเริ่มจำฉันได้แล้วดูเหมือนว่าความทรงจำเขาค่อยๆฟื้นขึ้นถึงวันนี้จะแต่งเรื่องหลอกเขาก็ตามแต่ไม่รู้ว่าต่อไปเขาจะจำอะไรได้อีกถ้าความจำ8ปีนั้นกลับมาจะอันตรายกับฉันพี่ใหญ่แล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะสำคัญสุดตอนนี้ก่อนที่ความจำเขาจะฟื้นต้องรีบลงมือยืนยันตัวตนว่าเขาเป็นซางโปฉันจะได้ปลอดภัยแค่ตำรวจระบุว่าเขาเป็นซางโประบุว่าเป็นฆาตกรพวกเราก็จะหายกังวลได้พี่หูคลิปที่ว่านขาส่งมาเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยแล้วบอกว่านขาส่งคลิปให้ตำรวจแล้วฉันจะตบรางวัลให้ครับพี่ใหญ่พ่อแท้ๆของฉันชื่อหวงเจิ้นอู่เขาเป็นตำรวจปราบยาเสพติดเขาถูกส่งไปยังประเทศเอ็มเพื่อหาเบาะแสแองเจิลถูกฆ่าตายครึ่งปีที่แล้วคนที่ฆ่าเขาก็คือซางโปซางโปก็คือนายหลิวจือกวางเป็นซางโปนายเพื่อจะฆ่าเขาจะมานี่ได้ไงเฮ้ยเอ้ยซางโป
ฟังจากน้ำเสียงของเขารู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าจะแนะนำนายให้เธอรู้จักนายเป็นหัวหน้าใหญ่ที่สุดฆ่าคนกับฆ่ายาพ่อแท้ๆของฉันชื่อหวงจันอู่นายลงมือฆ่าเขาเป็นนายหลิวจือกวาคุณเป็นซางโป๋ซางโป๋ฆ่าเขาฉันชื่อหวงจันอู่คุณซางโป๋คุณคือซางโป๋ชีวิตมนุษย์ชอบสามอย่างพระอาทิตย์พระจันทร์และคุณในทุกช่วงเวลาจากนี้ไปฉันเป็นของคุณคนเดียวต้องปกป้องฉันนะจะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วฮัลโหลผมหานจิ้นครับสวัสดีครับผู้กองครับผมฉางทั่วครับอ๋อสวัสดีครับคือว่าอย่างนี้นะครับเรากำลังสืบสวนคดีฆาตกรรมเจ้าหน้าที่หวงจิ้นอู่พบกล้องวงจรปิดที่ชั้นล่างของร้านเหล้าเจ้าหน้าที่หวงเราดึงคลิปจากกล้องออกมาแล้วตรวจสอบเวลาที่บันทึกในคลิปพบว่าเป็นภาพเหตุการณ์คืนวันที่เจ้าหน้าที่หวงถูกฆ่าผมส่งคลิปไปที่อีเมลคุณแล้วนะในคลิปนั้นมีชาย3คนเดินออกจากร้านในมือถือปืนเราเดาว่าพวกเขาเป็นฆาตกรที่ฆ่าเจ้าหน้าที่หวงคลิปนี้เป็นภาพที่ออกจากร้านหลังฆาตกรรมดูจากอาวุธกับเสื้อผ้าแล้วพวกเขาเป็นแก๊งติดอาวุธจะมาจากแก๊งค้ายาของสางโป๋หรือเปล่าเราต้องตรวจสอบเพิ่มเติมถ้าได้เบาะแสอะไรใหม่ผมจะรีบบอกคุณนะครับได้ขอบคุณมากเลยนะครับยินดีครับการส่งผมมีเรื่องสำคัญจะรายงานคุณกับผู้การหูได้ผมจะรีบไปที่ทีมเอสผู้การครับวันนี้ตำรวจประเทศเอ็มโทรมาเขาพบกล้องวงจรปิดชั้นล่างของร้านเหล้าอาจารย์ได้ดึงคลิปออกมาแล้วเวลาที่บันทึกในคลิปเป็นคืนที่อาจารย์ผมถูกฆ่าประเทศเอ็มสรุปว่าชายแก๊งติดอาวุธในคลิปอาจเป็นฆาตกรฆ่าอาจารย์คลิปนี้คงถูกกล้องถ่ายเอาไว้หลังจากฆาตกรรมนะครับลองดูครับเล่นอีกครั้งดูนี่นะครับหานจินจะบอกใช่ไหมว่าผู้ชายในคลิปเหมือนหลิวจือกวางครับจะว่าไปความสูงก็เท่ากันจากคลิปนี้สรุปได้ว่าเป็นคนเอเชียอายุระหว่าง25ถึง35
สูง180ดูจากรูปร่างอายุส่วนสูงสอดคล้องกับหลิวจือกวางมากแม้ประเทศเอ็มยังยืนยันตัวตนชายติดอาวุธทั้ง3ไม่ได้ก็ตามแต่ชางทั่วบอกว่าการฆาตกรรมนั้นมีแนวโน้มจะเกี่ยวข้องกับซางโปแล้วก็ตอนอยู่โกลเด้นกอรี่โทนี่ตะโกนใส่หลิวจือกวางว่าแกมานี่ได้ไงรวมทั้งพฤติกรรมที่ยิงใส่เขาก็กระทันหันด้วยตอนนั้นเราเคยสงสัยว่าโทนี่อาจจะรู้จักกับหลิวจือกวางอีกอย่างก่อนหน้านี้เหมยเฉียบอกว่าตอนโทนี่สู้กับหลิวจือกวางตะโกนเรียกชื่อซางโปเป็นไปได้ไหมว่าเพื่ออย่างเชิงกับหลิวจือกวางนะครับถ้าคนในคลิปเนี่ยเป็นหลิวจือกวางจริงๆเขาปรากฏตัวในที่เกิดเหตุแถมโทนี่รู้จักเขาจากเบาะแสพวกนี้ก็หมายความว่าหลิวจือกวางอาจจะเป็นซางโปใครน่ะจือกวางทำอะไรเนี่ยนี่เอามานี่เป็นอะไรไปเนี่ยฮะจือกวางผมขอดื่มผมขอดื่มนิดเดียวผมขอดื่มหน่อยไม่ได้จือกวางแกดื่มเหล้าไม่ได้จือกวางเจอปัญหาอะไรเนี่ยฮะจือกวางจือกวางแกจะทำอะไรเนี่ยฮะเอาเหล้ามาให้ฉันนี่จือกวางเกิดอะไรขึ้นกันแน่แกบอกฉันสิบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นฮะลุงหัวเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรอย่าทำให้ฉันกลัวลุงรู้ไหมผมเสียความจำไป8ปีภาพสุดท้ายที่จำได้ก็คือพ่อตายต่อหน้าผมผมจำได้ตอนเด็กๆผมบอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวไม่มีพ่อก็ไม่ต้องกลัวแค่เป็นคนดีก็พอแล้วแกเป็นเด็กดีนะผมจำได้ตอนกลับมาจากโรงพักลุงพาผมมากินข้าวที่นี่ลุงจำได้ไหมจำได้สิลุงบอกว่าความจำไม่เจอไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือผมต้องเป็นคนดีแกเป็นคนดีเป็นเด็กดีนี่จือกวางวันนี้เป็นอะไรไปผมจะบอกลุงว่าผมนับถือลุงเหมือนพ่อผมแกก็เป็นลูกชายฉันขอโทษครับพ่อผมขอโทษแกเป็นอะไรผมฆ่าคนไม่จริงนะผมฆ่าพ่อหูหลงตายพ่อของหูหลงแกไปเจอแล้วไงเป็นตำรวจผมฆ่าเขาตายพ่อของเธอพ่อแท้ๆผมฆ่าคนตายโถ่เอ้ยผมขอโทษโถ่เอ้ยผมขอโทษผมจำไม่ได้จือกวางผมจำไม่ได้
บอกแล้วอย่าตามหาความทรงจำแกก็ไม่ฟังฉันเลยผมจำได้ว่าผมถือปืนจ่อไปที่หัวพ่อของเธอปังไรสาระจือกวางแกแกแกเป็นบ้าไปแล้วใช่หรือเปล่าโถยโถเปล่านะผมไม่ได้บ้านะนั่งลงนั่งลงแล้วเล่าให้ฉันฟังเลยฮะผมไม่ได้บ้าแกไอ้มันจือกวางจือกวางโถยที่หูครับเกิดเรื่องแล้วจือกวางเป็นบ้ารีบมาเร็วๆนะฮะอันชินการสันนิษฐานเมื่อกี้คุณว่าเราควรทำยังไงกับหลิวจือกวางดีผู้การครับถึงหลักฐานบางอย่างชี้ไปที่หลิวจือกวางแต่เรื่องนี้เต็มไปด้วยความน่าสงสัยนะครับนี่เป็นความยากในการจัดการคดีนี้ตามที่ผมจินตนาการเอาไว้ซางโป๋คนนี้เนี่ยน่าจะเป็นอาชญากรที่ชั่วร้ายหลิวจือกวางที่ผมรู้จักเป็นคนดีครับเขาสู้เพื่อความถูกต้องเสี่ยงชีวิตช่วยหูหลงแถมช่วยเราโค่นโกลเด้นกอรี่อีกด้วยนะครับผมนึกไม่ออกเลยว่าคนแบบนี้เนี่ยจะค้ายาแล้วก็ฆ่าคนตายได้ถ้าทำได้จริงก็เป็นไปได้เพียงอย่างเดียวช่วง8ปีมีเบื้องหลังที่เขาจำไม่ได้ขนาดตัวเองยังจำไม่ได้เลยที่มั่นใจได้ในตอนนี้ก็คือในเจียงเป่ยเขาเป็นคนดีแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาก่ออาชญากรรมช่วง8ปีที่ผ่านมาจะเป็นซางโป๋หรือเปล่าคนในคลิปมีความคล้ายคลึงกับเขามากสถานการณ์แบบนี้เนี่ยผู้การครับผมว่าเอาตัวหลิวจือกวางมาสอบปากคำถ้าเขาบริสุทธิ์ใจเราจะให้ความยุติธรรมกับเขาแต่ถ้าเกิดว่า8ปีนั้นเขาทำผิดจริงเขาก็สมควรถูกลงโทษตามกฎหมายหานจินคุณเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากเลยนะผู้การส่งคิดไงก็เห็นด้วยกับหานจินแต่ตรงที่หูหลงกับหลิวจือกวางเป็นแฟนกันอยู่พาหลิวจือกวางมาสอบสวนกลัวหลงหลงจะรับไม่ได้เข้าใจว่าคุณเป็นห่วงความรักของหลงหลงกับหลิวจือกวางเราก็เห็นแล้วเขารักหลงหลงมากปกป้องเธอผมประทับใจยังเคยคิดว่าเขาคงจะเป็นลูกเขยผมถ้าไม่ทำผิดจะดีมากแต่ถ้าอดีตเขาทำจริงๆเหมือนอย่างที่หานจินพูดกฎหมายมาก่อนเพื่อเจิ้นอูเพื่อการต่อต้านยาเสพติดควรเก็บความรู้สึกส่วนตัวเอาไว้เรื่องหลงๆผมจัดการเองไม่ต้องห่วงอย่าเสียเวลาอีกเลยรีบพาตัวหลิวจือกวางมาขอให้ร่วมมือชี้แจงข้อสงสัยทั้งหมดจือกวางเอาเจ้าหน้าที่หูในที่สุดก็เจอลุงกลัวเขาเป็นไรคะมาถึงก็เอาแต่ดื่มเมาแล้วก็พูดซีซัวบอกว่าตัวเองฆ่าคนเป็นผู้ร้ายอ๋อแล้วยังบอกว่าฆ่าพ่อแม่แท้ๆคุณพ่อคุณยังดีอยู่เลยยังดีอยู่เลยเขาเป็นบ้าเสียสติไปแล้วตำรวจประเทศเอ็มสงสัยการตายของเขาเป็นฝีมือของซางโป๋จือกวางจือกวางเจ้าหน้าที่หูมาแล้วพูดแบบนั้นจริงเหรอใช่เฮ้ยหลิวจือกวางจือกวางตื่นสิหลิวจือกวางตื่นสิหลิวจือกวางหลิวจือกวางตื่นสิหลิวจือกวางตื่นสิThank you.
หลิวจือกวางจือกวางหลิวจือกวางหลิวจือกวางคุณมาทำไมหลงหลงเรามาพาตัวหลิวจือกวางไปสอบปากคำทำไมล่ะตอนนี้มีคดีใหญ่อยากให้เขาร่วมมือสอบสวนหน่อยแล้วก็เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพ่อคุณเสี่ยวหานคุณพูดหมายถึงอะไรคดีใหญ่แล้วก็พ่อหูหลงช่วยพูดให้ชัดเจนหน่อยสิเขาเป็นฆาตกรเหรอลุงกัวใจเย็นก่อนนะครับผมเองก็ลำบากใจแต่ว่าตอนนี้เลยมีหลักฐานบางอย่างชี้ไปที่หลิวจืดวางเพราะงั้นวันนี้ต้องพาเขาไปสอบปากคำก่อนครับนี่คุณขอโทษนะครับเสี่ยวเจ้าพาเขาขึ้นรถเอ๊ะจะพาเขาไปไหนเนี่ยลุงกัวเขาเมาอยู่ลุงกัวใจเย็นก่อนนะครับไปแบบนี้ไม่ได้นะไม่นะใจเย็นก่อนนะครับลุงกัวใจเย็นก่อนเนี่ยใจเย็นก่อนหลงหลงใจเย็นฝากดูแลคุณลุงด้วยเสี่ยวหวานนี่คุณโถ่ลุงกัวลุงกัวลุงกัวข้าเป็นอะไรไหมลุงกัวลุงกัวข้าเป็นอะไรไหมใครก็ได้ช่วยด้วยเขาเป็นไงบ้างไม่ต้องห่วงกำลังหลับอยู่ครับโอ้ยโอ้ลุงกัว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 พี่สะพายลุงกัวเป็นอะไรไปผู้กองพาหลิวจือกวางไปลุงกัวเสียใจมากโรคหัวใจกำเริบฉันเพิ่งให้กินยาโรคหัวใจไปพี่กวางถูกพาตัวไปเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนนี้ยังอธิบายไม่ได้ฉันกลับสน.ก่อนดูแลลุงกัวด้วยนะถ้าเป็นอะไรไปรีบพาไปโรงพยาบาลฉันไปก่อนนะอันนี้อาซ้อลุงกัวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเข้าไปเจอได้ไหมหูหลงให้คุณดูอะไรก่อนไปตำรวจประเทศเอ็มตรวจสอบฆาตกรที่ฆ่าพ่อคุณเป็นชาย3คนที่อยู่ในคลิปนี้ส่วนคลิปนี้เป็นภาพหลังก่อเหตุตอนที่เดินออกจากร้านเหล้าถ่ายจากกล้องวงจรปิดบนถนนหน้าร้านเข้าใจความรู้สึกคุณที่จริงตอนคุณอยู่โรงพยาบาลเจียงหนานเราตรวจสอบหลิวจือกวางโดยไม่บอกคุณเพราะบนรถบัสที่โกลเด้นกอรี่พ่อค้ายาโทนี่ตะโกนใส่หลิวจือกวางว่าทำไมนายมาอยู่ที่นี่นั่นแสดงว่าพวกเขาอาจจะรู้จักกันแล้วก็ตอนโทนี่สู้กับหลิวจือกวางเหมยเจี๋ยบอกโทนี่ตะโกนเรียกสางปู่อีกอย่างรูปร่างของชายคนนี้ในคลิปคล้ายกับหลิวจือกวางมากเราก็เลยสงสัยหลิวจือกวางเขาน่าจะเป็นซางโปเพราะงั้นเลยตัดสินใจนำตัวหลิวจือกวางมาสอบสวนออกไปกับพ่อออกมาจากที่นี่ดีไหมอ
พ่อทุกคนรู้เรื่องนี้แล้วแต่ปิดบังหนูใช่ไหมทำไมถึงเป็นแบบนี้ลูกรักมาเถอะลูกทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ลูกเดี๋ยวเจ๊กวางหน่อยเดี๋ยวเจ๊กวางตื่นได้แล้วเหลียวเจ๊กวางตื่นตื่นนะเหลียวเจ๊กวางตื่นสิเหลียวเจ๊กวางตื่นได้แล้วเหลียวเจ๊กวางตื่นได้แล้วเหลียวเจ๊กวางเหลียวเจ๊กวางหลิวจือกวางที่นี่ที่ไหนสถานีตำรวจจับผมมาตั้งหลายครั้งหานจิ้นผมจะบอกให้กี่ครั้งแล้วจับผมอีกแล้วเหรอหลิวจือกวางหลิวจือกวางนั่งนิ่งๆสินั่งนิ่งๆหลิวจือกวางตั้งสติหน่อยผมมีคำถามจะถามภาพในคลิปนี้จำได้บ้างไหมจำไม่ได้จำไม่ได้จำได้ไหมจำไม่ได้ไรู้จักคนนี้ไหมผมรู้จักรู้จักได้ยังไงเขาเป็นใครพ่อของหูหลงไงรู้ได้ไงว่าเป็นพ่อหูหลงพิธีไว้อาลัยคุณไม่อยู่เหรอผมเห็นเขาพิธีไว้อาลัยรู้หรือเปล่าเขาตายยังไงถูกผมฆ่าตายไงฆ่าเขายังไงใช้ปืนยิงเขาหลิวจือกวางแปลว่ายอมรับว่าฆ่าเจ้าหน้าที่หวงจันอู่ความจำกลับมาแล้วเหรอจำได้แล้วใช่ไหมเปล่าไม่ยังไม่กลับมาแล้วทำไมถึงบอกว่าฆ่าเขาเนี่ยวันเฟิงเนี่ยวันเฟิงบอกว่าผมเป็นคนฆ่าเขาเห็นมันเขาเห็นมันทุกอย่างผมเป็นสางโปฆ่าคนผมฆ่าคนเป็นเพื่อนผมไหมตอบมาสิเป็นเพื่อนผมไหมถ้าเป็นเพื่อนผมบอกผมหน่อยผมฆ่าคนหรือเปล่าผมฆ่าคนตายใช่ไหมบอกมาสิช่วยคิดหน่อยสิหรือจือกวางใจเย็นก่อนผมอยากช่วยคุณบอกว่าคุณจะไม่ได้ฆ่าคน
แต่คุณต้องให้ความร่วมมือเสี่ยวเจ้าดูแลเขาด้วย时光打破结局，任谁都无法阻止太阳的升起。我就是光，花开四季，任谁都无法阻止我放开。